คสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้ก็พอดีได้ของมาหลายวันแล้วเพิ่งไปค้นเจอเห็นในกลุ่มเขาโพสใส่กันนะเยอะแยะเลยผมก็สั่งมาตั้งนานแล้วเพิ่งไปค้นเจอว่าเรายังไม่ใส่นี่หว่าแล้วว่าช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปเลยนะก็รถก็ไม่ได้ขี่เลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็มีแอบซุ่มทำท่อดังแอบซุ่มทำสีล้อนะครับเป็นสีนี้นะก็ช่วยบอกหน่อยว่ามันเข้ากับรถไหมนะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าวันนี้คลิปสั้นๆวันนี้จะเป็นตัวเจ้าบางโคลนบางฝุ่นนะฮะของเจ้า350นะครับผมก็สั่งจากShopee มีขายใน Shopee นะครับรู้สึกว่าจะ200กว่าบาทนี่แหละไม่แพงถูกมาก200ก็เท่าไหร่200ไปปลายเกือบ300นะครับประมาณนั้นแหละถ้าจำไม่ผิดนะก็มันเขียนว่า J8 นะเนี่ย J8 quality อะไรเนี่ยก็สวยดีนะครับผมสั่งสีแดงเลยว่าจะตัดกับรถนะมันจะตัดได้ป่ะโอเคเดี๋ยวมันจะเผื่อใครนึกไม่ออกมันใส่ตรงไหนนะมันจะแทนเจ้าบางโคลนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชก่อนนี่ครับเจ้าตัวเลอะๆนี่เลยเออจริงๆก็ถอดได้เลยนะนี่ถอดออกเลยมันจะมีหมุดอยู่นะครับเนี่ยดึงโป๊ะโป๊ะรถผมเตี้ยนะจะเอามือสอดไปยากนิดนึงพอดีโช๊คมันเป็น400มิลนะครับก็หลุดออกมาแล้วนี่เลยหลุดออกมาแล้วตอนนี้ก็ใส่ของใหม่เข้าไปโอ้ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะโอเคผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะอาจจะเลอะๆบ้างนะครับแล้วก็ใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยสวยดีนะครับแล้วก็ใส่ไม่ได้ยากอะไรนะครับมี4หมุดตามนู้นเลยแต่คราวนี้รถผมเตี้ยมันก็จะเลอะๆหน่อยถ้ารถเดิมๆมามันสูงน่าจะใส่ง่ายกว่านี้นะครับก็ถือว่าปิดได้มิดชิดดีนะครับสวยดีเป็นยางนุ่มๆก็ลองหาซื้อมาใส่กันนะครับอันนี้ก็ต้องไว้ข้างในอย่างนี้หรือไว้อย่างนี้ดีผมว่าผมไว้อย่างนี้ดีกว่านะน่าจะดีกว่าโอเคก็จับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมองมุมไกลดูนะก็จะเห็นเป็นแบบไส้แดงๆอยู่ข้างล่างนะนี่แดงเลยโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะไส้แดงๆนะครับขี่ไปนี่เห็นแวบๆแดงๆครับเหมือนใส่กางเกงในแดงอ่ะนะกระโปรงเปิดแว๊บๆนะก็จะประมาณนี้เลยโอเคครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะเอออีกอย่างนึงมันมีสติ๊กเกอร์แถมมาด้วยนะนี่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านออกเสียงยังไงนะฮายาเหรอหรือฮายายเดซูผมไม่แน่ใจนะมันอ่านยังไงฮายาเดซูดีซูหรือฮาใหญ่ดีซูนั่นแหละก็นี่ครับเดี๋ยวอันนี้ก็มาคาบตรงนี้ซะหน่อยไหมผมว่านี่ยังไงดิไม่รู้เหมือนกันนะเออต้องอาร์มเนี่ยสวิงอาร์มวะเออเปิดตรงไหนดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเออนี่งี้ไหมผมว่าได้อยู่นะงี้นะนี่จะแปะตรงไหนนะหาไม่ที่แปะไม่เจอเออตรงนี้ก็ได้นะโอกาสที่จะโดนมันน้อยมากโอเคครับเดี๋ยวผมถ้าอยากให้ผมแปะตรงไหนหรือว่าใครใส่แล้วแปะตรงไหนบอกผมด้วยนะเดี๋ยวผมแปะตามนะนะแปะท่อไหมโอเคหลายรอบแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละช่วงนี้ผมไม่ได้ทำรถไม่ได้อะไรเลยนะอยู่บ้านอยู่กับลูกอย่างเดียวเลยครับก็ไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านนี้ต้องเนี่ยตอนนี้จะเคอร์ฟิวแล้วรถเริ่มน้อยแล้วผมเลยออกมาแวบๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็เข้าบ้านต่อแล้วคือตอนนี้ต้องป้องกันตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็หวังว่าคนที่ชมคลิปนี้ก็ได้รับวัคซีนดีๆ
แล้วก็ไม่เป็นโรคปลอดภัยกันทั้งครอบครัวนะครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตนะนี่ก็นี่เห็นไหมดูรอยถ้าเห็นคราบน้ำนะไม่รู้จะเห็นกันป่ะผมจอดตากแดดตากฝนนะน่าสงสารมากเลยคือซื้อผ้าคลุมมาก็แม่งก็เล็กซื้อ XXL มาแล้วก็ใส่ไม่ได้พอทราบแม่งอ้วนเกินก็เลยโดนตากแดดตากฝนนะนี่ยังไม่ไปเคลมนะเออก็ประมาณนั้นแหละเนี่ยแล็กเกอร์ลอกหมดเลยจอดไว้อ่ะจนเนี่ยประมาณนี้เลยเฮ้ยมันก็แหลมเนี้ยเห็นอะไรแวบๆแดงๆกระโปรงแดงคันนี้รู้ไหมมันขาดอะไรไปเนี่ยผมชวนคุยนอกเรื่องแล้วจะปิดคลิปไอ้ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเขียนว่า Honda สีขาวผมว่ารถมันจะสวยขึ้นนะทุกคนว่าไงคิดเหมือนผมไหมตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเขียนใน Honda สีขาวแต่คันนี้ผมหาซื้อไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะตัดมือเลยเดี๋ยวผมปริ้นกระดาษแล้วก็ตัดแปะเลยทำเองโอเคครับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็บ๊ายบายแบบปลอดภัยกันทุกคนไปแล้ว